วัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แอนสิพามาอันตัดตะไคร้จ้ะแซฟิตจ้ะตัวนี้คือปลูกในถังสีจ้ะงามงามพี่น้องแต่ก่อให้ดีให้ยังนี่ตัดกันจ้าเอาจุกเอาเสียมมาจ้ะทุกคนมันจะสีเหน็ดครับเลยนี่ค่อยนะเดี๋ยวเชฟจะตัดเป็นกรอบเฮ้ยคุณตะกอยกรอบแล้วนี่ทำสีเลยปูไม่ทำสีตัวนี้ก็ขุดออกมาแล้วที่นี่ก็สิมาตัดใบจ้ะหัวน้อยๆเฮาก็สิเอาไปลงกระถางสีไว้คือเก่าจ้ะหัวใหญ่อยู่เด้อจ้ะพี่นี่ตัดกันจ้ะThank you.
จ้าก็ได้มาแล้วแอนล่างแล้วจ้าที่นี่เลือกอะแอนจะขึ้นบ้านแล้วก็แอนก็จะหั่นเป็นแว่นๆเนาะจ้าเนาะแล้วก็เอาซีนไว้แล้วก็แช่ของฟิตจ้ะหม้อนึงข้าวต้มนี่ก็ใส่สัก 3-4 แห่งก็พอละจ้ะพอได้กินหอมเพราะว่าอยู่เมืองนอกเนาะจ้าเนาะอากาศมาอากาศหนาวมาหิมะมันหิมะลงสิมันก็ปลูกบ่ได้ใส่ไว้ใส่ได้พอได้กินแล้วพี่น้องซํานี่ก็อยู่จนฮอดเด้หน้าฮ้อนพุ่นล่ะจ้ะแอนก็เอาลงใส่ไว้ในถังสีแล้วแอนก็จะเก็บไว้ในโรงรถจ้ะทีนี้แอนก็สิอันเอามาปลูกใหม่คือเก่าปีหน้าหน้าฮ้อนก็สิมาปลูกคือกันจ้ะงามอยู่ด้วยพี่น้องหัวใหญ่เลือกเอาหัวใหญ่ๆไปก่อนหัวน้อยๆก็เอาไว้จะปลูกปีหน้าเอาจ้ะนี่ก็สิไปใส่ต้มยำใส่แกงอ่อมพอได้กินหอมจ้ะมีใส่อันนี้เนาะหอมหุ่ยๆพุ่นล่ะมันกินอีสานบ้านเฮาเนาะจ้ะเนาะไปละจ้ะเจอกันคลิปหน้าแล้วจ้ะเด้อแอนฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้น้ำในเจ้าจ้ะเด้อเจอกันจ้าคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า